สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy Tinel ครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับน้องเหมิงสวัสดีค่ะเอาวันนี้มีการแถลงข่าวไปประกวดที่โซอ่าประกาศนิดนึงใช่ค่ะวันนี้ก็มีการแถลงข่าวไปประกวดที่โซนะคะก็คือหมิงเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะไปประกวด Miss Universe ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะแล้วที่ประกวดที่เกาหลีใต้เนี่ยจุดประสงค์การประกวดเนี่ยมีอะไรบ้างที่ไปประกวดที่เกาหลีนะคะก็จะมีการเก็บตัวตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่24ค่ะก็ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็เราก็ได้ทำการบ้านเกี่ยวกับการเตรียมตัวในเรื่องของในเรื่องของความรุนแรงค่ะเพราะว่าเขาจะให้ความสนใจ Miss Universe เนี่ยเขาจะให้ความสนใจเรื่องการต่อต้านความรุนแรงค่ะเราก็เลยต้องเตรียมไปว่าเราจะเอาในหัวข้อของการต่อต้านความรุนแรงทางด้านครอบครัวหรือว่าด้านเด็กหรือว่ากับผู้หญิงเนี่ยค่ะสามารถติดตามดูผลงานของน้องได้ตรงไหนบ้างค่ะก็สามารถติดตามผลงานของหมิงแล้วเป็นกำลังใจให้หมิงนะคะได้ที่Miss Universe Thailand ได้เลยค่ะหรือว่าเป็นเฟซบุ๊กของหมิงเองก็เป็นหมิงเลยค่ะหมิงศรีชาดาภาจิตพิรมภาษาไทยเลยค่ะได้เลยพูดถึงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กนะอยากให้น้องหมิงกล่าวนิดนึงค่ะสำหรับในส่วนของการยุติความรุนแรงสำหรับสตรีและเด็กนะคะก็คือมันเกิดขึ้นมากเลยอย่างที่เห็นในข่าวมากมายนะคะในโลกเราเนี่ยในปัจจุบันทั้งไทยและต่างประเทศนะคะมันเกิดขึ้นมากที่แบบมีการใช้ความรุนแรงกับเด็กเนี่ยค่ะก็หมิงในฐานะที่เป็นแม่แล้วเนี่ยหมิงก็คือแบบอยากจะให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าแบบเด็กที่โดนทำร้ายหรือว่าโดนได้รับความรุนแรงเนี่ยเขาจะมีส่งผลถึงสภาพจิตใจของเขาในการดำเนินชีวิตโตไปเนี่ยเขาอาจจะมีความทรงจำที่ไม่ดีมีการฝังใจคือมันยากที่จะลืมแล้วก็มันอาจจะมีส่งผลต่อเขาไม่กล้าที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้ขอกำลังใจจากแฟนทางบ้านหน่อยก็ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นเวทีของ Miss Universe Thailand ไหนๆก็แบบคนไทยเราเนี่ยกองกำลังเชียร์ในเรื่องของ Miss Universe เนี่ยไม่แพ้ค่ะอยู่แล้วก็ฝากไว้ด้วยเชียร์คนไทยหมิงก็อยากจะไปคว้ามงกุฎแล้วก็เอารางวัลกลับมาให้คนไทยเราทุกคนค่ะได้เลยขอบคุณทุกหนึ่งมากค่ะ